เรื่องของกอยศกันบ้างนะคะระบุว่าผู้กู้ยืมค่ะเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า5,000รายนะคะโดยผู้ค้ำที่ลูกหนี้ทำสัญญาจะหลุดพ้นจากความรับผิดนะคะพร้อมกับถอนการบังคับคดีผู้ค้ำทุกรายค่ะ นายชัยนรงค์กันชปานันค่ะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออบอกว่าหลังจากเปิดให้ผู้กู้ยืมที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้าทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ขณะนี้มีผู้กู้ยืมเข้ามาทําสัญญาแล้วกว่า5,000รายซึ่งหลังทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทันทีนะคะโดยกองทุนจะดําเนินการถอนการบังคับคดีผู้ค้าประกันทุกรายที่ผู้กู้ยืมได้ ทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้แล้ว สำหรับผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ก็คือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระทุกกลุ่มค่ะโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีและในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนก็จะให้ส่วนลดเบีย้ยปรับเดิมที่ต้องพัก ไว้ทั้งหมดนะคะผู้จัดการกรยศบ,บอกว่าจะรีบดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดําเนินคดีหรือบังคับคดีให้มีโอกาสผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาใหม่และเพื่อปลดภาระผู้ประกรรมผู้ค้ําประกันทุกรายหลังจากปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ค่ะที่เว็บไซต์กยศนะคะ student loan โดยจะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา9นาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาส่วนผู้กู้ยืมตามจังหวัดต่างๆกองทุนก็จะทยอยดำเนินการและประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของกอยศออต่อไปนายชัยนรงย้ำนะคะว่าการปรับโครงสร้างหนี้ส่งผลให้ผู้กู้หลายแสนคนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติปลดภาระผู้ค้ำประกรันลดกระบวนการดำเนินคดีบังคับคดีแล้วก็จะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนอย่างต่อเนื่องทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่ง ต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปค่ะ